ถ้าคุณเคยเห็นใครทำอะไรหรือพูดอะไรเพี้ยนๆแล้วล่ะก็เขาอาจจะมีเหตุผลที่เราไม่รู้หรือผ่านสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้เช่นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้ไอ้จำรุ่นพี่ม.6ในโรงเรียนเป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่มันมักจะมีอะไรเพี้ยนอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือมันมักจะถามคนอื่นเสมอว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือจากมันนั้นมีตัวตนหรือเปล่าจนรุ่นน้องเองก็สงสัยในความเพี้ยนของมันแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เพี้ยนหรอกมันออกจะเป็นคนดีเสียด้วยซ้ำที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องที่มันเจอกับตัวนั้นถ้าใจไม่แข็งพอคงจะบ้าไปแล้วช่วงนั้นทางโรงเรียนได้ทำการโละโต๊ะเก้าอี้เก่าไปไว้ในห้องเก็บของใกล้บ้านพักผ่านโรงนักเรียนหลายคนถูกเกณฑ์มาช่วยซึ่งก็รวมถึงไอ้จำด้วยแต่ก่อนกลับบ้านผ่านโรงคนหนึ่งก็เดินมาหามันขอให้มันช่วยทำอะไรบางอย่างผ่านโรงคนนั้นก็วาดแบบให้ไอ้จำดูมองผิวเผินก็เป็นแค่กล่องไม้ธรรมดาจนไอ้จำอดถามไม่ได้ว่ากล่องไม้แค่นี้ทำไมลุงไม่ทำซิเองผ่านโรงคนนั้นก็แก้เกี้ยวด้วยการบอกว่าแก่แล้วทำไม่ไหวถึงต้องมาจ้างเองนี่ไงแต่มีข้อแม้ว่าต้องมาทำที่บ้านแก่โดยที่พันโรงจะเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ไว้ให้เหมือนทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีวันหนึ่งขณะที่ไอ้จำกำลังง่วนกับงานอยู่นั้นไอ้จำสังเกตว่ามีแมลงวันในห้องทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีและพวกมันก็เหมือนจะออกมาจากห้องหนึ่งไอ้จำรวบรวมความกล้าเพื่อจะเปิดดูให้รู้แน่แต่ก่อนที่มือของไอ้จำจะถึงลูกบิดประตูก็ถูกเสียงของลุงมาหยุดยั้งไว้ก่อนไอ้จำบอกอย่างบริสุทธิ์ใจว่ามันเห็นแมลงวันมันสงสัยว่าแมลงวันออกมาจากห้องนี้ลุงพันโรงเอาเงินค่าจ้างให้ไอ้จำแล้วไล่มันออกจากบ้านไปหลังจากวิ่งออกจากบ้านพันโรงไอ้จำก็เล่าเรื่องที่เพิ่งพบมาให้กับเพื่อนๆฟังจำได้ว่าถ่ายรูปงานที่ตัวเองทำให้ลุงพันโรงไว้ในโทรศัพท์แต่ดูเหมือนว่าจำจะลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านของลุงเมื่อเข้ามาในบ้านไอ้จำพบว่าลุงพันโรงเอาไม้ที่ตัวเองทำไว้มาประกอบเสร็จแล้วพลันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงริงโทนนั้นเป็นเสียงโทรศัพท์เพื่อนจำโทรมามันดังมาจากในห้องนั้นห้องที่มีแมลงวันบินออกมาจำตัดสินใจผลักประตูเข้าไปและกลิ่นเหม็นเน่าชวนคลื่นไส้เข้าปะทะหน้าอย่างจังกลิ่นเน่าคละคลุ้งจำรีบไปหยิบโทรศัพท์หมายจะรีบออกจากที่นั่นข้างหลังนั่นจำรู้สึกว่าเสียงแมลงวันฝูงใหญ่ส่งเสียงบินหึ่งมาจากข้างหลังไอ้จำเปิดไฟฉายฉุกเฉินในโทรศัพท์แล้วค่อยๆหันไปดูนอกจากกลิ่นเน่าเหม็นชวนสะอิดสะอีแล้วภาพที่เห็นยิ่งชวนคลื่นไส้มากกว่าต้นตอของกลิ่นและแมลงวันนอนเน่าเปื่อยให้นอนชอนชัยอยู่บนเตียงทันใดนั้นลุงพันโรงก็โทรมาแกรอไอ้จำอยู่ว่าจะกลับมาเอาโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ยังไม่เท่ากับศพที่นอนเน่าเปื่อยอยู่บนเตียงค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมกับอุ้มปากขอบใจไอ้จำหลังจากนั้นไอ้จำก็หมดสติไปเพื่อนๆเป็นห่วงจึงตามจำมาที่บ้านหลังนั้นทุกคนต่างก็ผงะกับกลิ่นเหม็นเน่าศพในบ้านนั้นคือณต้อมแกเป็นพานโรงเช่นเดียวกันกับพ่อของแกซึ่งก็คือคนที่มาจ้างไอ้จำนั่นเองโรงนั้นไม่ใช่สำหรับแกแต่เป็นโรงสำหรับลูกแกที่เพิ่งตายไปเพราะโรครุมเร้าติดตามความสยองแบบเต็มตาได้ในเล่มฆ่าเปลี่ยนลับสับคนให้เป็นศพ